เดี๋ยวมาตามต่อกรณีที่เมื่อประมาณวันที่27พฤศจิกายนมันมีเหตุการณ์ที่ตำรวจสน.ทางด่วนเขาถูกผู้ชายคนหนึ่งต่อยจนดั้งหักเย็บไป2เข็มนะครับก็ปรากฏว่าฝั่งตำรวจเนี่ยชี้แจงและบอกว่าสาเหตุก็คือฝ่ายคู่กรณีเนี่ยเขาขับรถไปชนกลวยบนทางด่วนแล้วก็ไม่พอใจมาหาเขานะครับแล้วก็มีเรื่องกันเกิดขึ้นบนโรงพักแต่ทีนี้ครับอย่าเพิ่งฟังความข้างเดียวเราเนี่ยเปิดพื้นที่ล่าสุดหนุ่มคู่กรณีเนี่ยเขามีการชี้แจงท้าเลยฮะแน่จริงเนี่ยเปิดกล้องวงจรปิดมาไหมที่ห้องเกิดเหตุน่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเนี่ยถูกกระทำก่อนถูกตำรวจเนี่ยชักปืนข่มขู่ก่อนด้วยนะครับเรื่องนี้ครับก็เกิดขึ้นสืบเนื่องจากกรณีที่เนี่ยแหละฮะร้อยตำรวจโทอารันชวานนท์ซึ่งเป็นรองสารวัตรจราจรงานศูนย์ควบคุมจราจรนะครับวันนั้นเนี่ยทำหน้าที่เป็นพนักงานผู้ช่วยพนักงานสืบสวนสอบสวนถูกคนร้ายครับชื่อว่านายสิทธิโชคนะฮะคู่กรณีเนี่ยอายุ32ปีเขาบอกมากับพวก4คนนะฮะมาทำร้ายร่างกายเขาจนเนี่ยสภาพร่างกายเขาเนี่ยบาดเจ็บใบหน้าจมูกหักเย็บไป2เข็มเกิดขึ้นประมาณช่วง5ทุ่มวันที่27พฤศจิกายนละทีนี้ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าร้อยตำรวจโทอารันเนี่ยระหว่างพักรักษาตัวอยู่นะฮะไปเย็บจมูกมาเนี่ยฝั่งคู่กรณีคือผู้ชายคนนี้ฮะเขาบอกไปแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายกับพนักงานสอบสวนสน.ท่าเรือเลยนะครับบอกว่าฝั่งของร้อยตำรวจโทอารันเนี่ยชักปืนแล้วก็ต่อยเขาด้วยนะครับส่วนทางด้านของร้อยตำรวจโทอารันเนี่ยเขาชี้แจงมาแล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยตอนนั้นคู่กรณีเข้ามาติดต่อกับพนักงานจราจรเพื่อขอความชัดเจนในเรื่องของเวลาราชการนะฮะเรื่องของที่เกิดขึ้นนี่แหละแต่กลับกลายเป็นว่าสร้างความไม่พอใจให้แก่คู่กรณีจนเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวเข้ามาทำร้ายร่างกายตนเองขณะที่การเจรจาต่างๆเนี่ยชี้แจงไม่แล้วเสร็จนะฮะยืนยันเลยว่าไม่เคยเป็นฝ่ายลงมือทำร้ายหรือว่าชักปืนข่มขู่ก่อนส่วนปืนเนี่ยเขาบอกเลยว่าปืนเนี่ยจะข่มขู่ได้ยังไงนะฮะปืนเนี่ยมันอยู่บนโต๊ะนะก่อนเกิดเหตุเนี่ยส่วนหลังเกิดเหตุที่เห็นเน็บเอวเนี่ยมันคือช่วงหลังเกิดเหตุแล้วนะครับไปฟังความหน่อยฮะรถเขาเนี่ยขับขึ้นบนทางด่วนแล้วทางด่วนวางกลวยบีบเนี่ยเป็นเหตุให้เขาเฉียวชนและรถเขาได้รับความเสียหายเขาต้องการจะหาคนที่รับผิดชอบความเสียหายของรถเขาเขาตะโกนถามชื่อผมประมาณ3ครั้งอยากรู้ชื่อในลักษณะที่ว่าตะคอกถามผมก็ไม่ตอบเพราะผมก็นิ่งเพราะผมไม่บอกชื่อเขาก็โทรศัพท์มาถ่ายรูปใบหน้าผมว่าขอถ่ายดูหนังหน้าหน่อยซึ่งตรงนี้แบบเขาก็ผมก็รู้สึกโกรธแต่ผมก็ไม่คิดทำอะไรไม่คิดว่าเขาจะชกหรืออะไรเพราะเราคิดว่าเหตุมันนิดเดียวมันไม่น่าจะเกิดเหตุได้ก็นะเขาพอดีผมก็ไม่ได้ระวังตัวก็รู้สึกเนี่ยมีหมัดมาโดนตรงบริเวณคือวันนั้นนะครับวันที่เกิดเรื่องเนี่ยนักข่าวก็พยายามจะสอบถามเนี่ยแหละฮะนายสิทธิโชคระหว่างที่สอบปากคำเสร็จเจ้าตัวเนี่ยพูดสั้นๆอย่างเดียวนะฮะบอกว่าเขาเนี่ยถูกตำรวจทำร้ายก่อนจริงๆและก็ไม่กังวลด้วยที่จะต้องมีคดีความกับตำรวจฮะเขาทำร้ายเรายังไงเราต่อยหรือว่าใช้ปืนขู่ตำรวจเขาพูดมาอย่างที่เราพูดอะไรไม่ถูกต้องเหรอเพราะว่าการที่เราพูดแล้วการที่เราก็โดนทำร้ายครับเดี๋ยวค่อยบอกได้ไหมครับปกติเราใช้เส้นนั้นบ่อยไหมก็บ่อยนะเคยเห็นกลัวอยู่ตลอดเวลาไหมไม่นะครับเราที่เราไปหาตำรวจเราอยากไปหาอะไรครับขอบคุณครับวันนั้นเขาไม่ค่อยพูดอะไรใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ตอน4ทุ่มคุณสิทธิโชคเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าวันนี้ผมอยากจะชี้แจงและว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็นำกล้องวงจรปิดกล้องหน้ารถเนี่ยมาให้ดูด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพจากกล้องหน้ารถกันหน่อยวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะเห็นว่าการตั้งกลวยเนี่ยมันขึ้นมา1อัน2อันแล้วก็ค่อยๆเบี่ยงไปทางซ้ายขวาเนี่ยจริงๆแล้วขึ้นไปมันก็จะถูกกั้นเอาไว้เขาก็ตกใจคือมันไม่มีไฟไงตอนนั้นอ่ะก็คือเหมือนก็ว่าขึ้นทางด่วนไปแล้วเนี่ยมันเป็น2เลนใช่มั้ยคะครับแต่ว่าไอ้เลนขวาเนี่ยอยู่ๆก็เอากลวยมาตั้งไว้บีบให้เหลือเลนเดียวตรงช่วงที่จะเข้าทางร่วมครับก็เฉี่ยวชนกันไปนะฮะเห็นว่าสเกิร์ตเนี่ยโอ้โหก็โดนเฉี่ยวเสียหายด้วยแหละนะครับแล้วเขาก็บอกเลยว่าจริงๆวันนั้นเนี่ยเขาเนี่ยจะเดินทางไปที่โรงพักไปสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นไปกันก็มีตัวเองมีภรรยามีลูกวัย5ขวบและมีพี่ชายรวมถึงภรรยาของพี่ชายไปด้วยนะครับ
ทุกคนตกใจกันหมดเลยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันตั้งแบบนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าจุดนั้นมันไม่มีจุดอำนวยการจราจรไม่มีด่านต่างๆตั้งทำไมเขาก็อยากจะสอบถามอยากได้รับคำชี้แจงที่สน.ทางด่วน1เนี่ยแหละแต่เมื่อไปถึงนะครับก็ไปเจอกับร้อยตำรวจโทอารันนะฮะซึ่งขณะนั้นอยู่อีกห้องนึงเขาก็ออกมาแนะนำให้ระหว่างสอบถามอีกฝ่ายก็คือร้อยตำรวจโทอารันเนี่ยเขาบอกบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ติดต่อไปติดต่อกับผู้บังคับบัญชาก็หมายถึงผู้กำกับใช่ไหมเขาบอกไม่เป็นไรนั้นผมขอถ่ายรูปหน่อยขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะทางฝั่งของตำรวจก็บอกว่าไม่อยากให้ถ่ายคือปัดเลยปัดทิ้งเลยฮะคือสิ่งที่เขาถ่ายรูปเนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องการจะเอาไปยืนยันว่าถ้าเกิดไปบอกกับผู้กำกับเขาบอกว่าเนี่ยตำรวจคนนี้แหละให้เขาเนี่ยมาบอกว่าให้มาร้องเรียนกับผู้กำกับแต่สุดท้ายโดนปัดมือถือทิ้งเลยนะฮะตอนนั้นหัวร้อนทันทีเขาบอกว่ายอมรับว่าโมโหหันไปสอบถามด้วยมีอารมณ์ขณะนั้นนะครับว่าเหตุใดถึงทำแบบนี้แต่จังหวะนั้นพูดไม่ทันขาดคำฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยถูกชกเข้าที่ใบหน้า1ครั้งก็เลยสวนไปอีก1ครั้งเช่นกันคือเขาสวนทันทีเลยฮะก่อนที่อีกฝ่ายเนี่ยจะชักปืนขึ้นมาข่มขู่ค่ะหลังเกิดเรื่องเนี่ยตัวเองก็ไปแจ้งความทันทีที่สน.ท่าเรือในคืนวันนั้นเลยเพราะเห็นว่าตนถูกตำรวจใช้กำลังและชักอาวุธปืนใส่ประชาชนก่อนที่จะตอบโต้ไปฮะถามเขาทำไมถึงตั้งยังตั้งกลวยอยู่ครับแล้วเองไปชนเหรอเลยใช่ครับแล้วกลวยมันตั้งอยู่ตรงนั้นเองไปชนทำไมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยฮะอะไรวะเนี่ยคือแบบนึกในใจนะครับว่าอะไรวะเนี่ยยอมรับครับว่าทำร้ายเขาเพราะว่าเป็นใครใครที่โดนก่อนมันก็ต้องใช่ไหมก็คือมันมีมูลเหตุมาจากที่เราก็โดนใช่ครับเราโดนก่อนเลยอ่ะแล้วโดนทำโทรศัพท์ตกทรัพย์สินพอว่าแถมลุกขึ้นมาจะพูดอะไรเขาก็ใส่เราแล้วผมยอมรับนะว่าผมไม่ได้เป็นฝ่ายผิดแต่ผมก็อยากให้ฟังความทั้งสองฝ่ายนะเนี่ยเขาไม่พอใจนะฮะที่ฝั่งของตำรวจเนี่ยให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับเป็นฝ่ายผิดนะเขาบอกเลยท้าเลยดีกว่าไปเปิดกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุที่สน.เลยไหมว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรใครเริ่มก่อนท้าเลยนะฮะและเรื่องนี้เนี่ยยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าฟังจากทางฝั่งของคุณสิทธิโชคก็คือคนละหมัดครับและตำรวจเริ่มหมัดแรกครับแต่ตัวเองอ่ะยอมรับว่ามีอารมณ์เหมือนกันเพราะโมโหปัดมือถือไปที่ถูกปัดมือถือนะคะซึ่งลักษณะของการวางกลวยจราจรเนี่ยตามภาพจากกล้องวงจรปิดทีมงานขอดูภาพกล้องวงจรกล้องหน้ารถของคุณสิทธิโชคอีกรอบนึงนะคะที่ขับขึ้นมาแล้วเจอลักษณะการวางกลวยบีบทางให้มันแคบลงไปเหลือเลนเดียวเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยเราจะเจอเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนใช่ไหมคะที่จะบีบเส้นทางรถตรงทางรวบเนี่ยให้เหลือเลนเดียวรถตรงทางหลักเนี่ยเขาจะได้ไหลลื่นไปได้ช่วยแก้ปัญหาการจราจรแต่ว่าเวลาวางในชั่วโมงเร่งด่วนเขาก็จะมีตำรวจจราจรมาคอยยืนอำนวยความสะดวกคอยโบกให้หลบกลวยไปแต่อันนี้เนี่ยเขาไปเจอตอนกลางคืนห้าทุ่มเขาก็เลยงงว่าทำไมยังไม่เก็บทำไมยังวางไว้แบบนี้นะคะเขาขับขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครบอกไม่มีป้ายสัญญาณเตือนอะไรก็เลยทำให้เกิดการเฉี่ยวชนรถเขาเสียหายถูกไหมจริงๆถามว่าคุณสุทธิโชคไปถามที่โรงพักได้ไหมได้ไปถามได้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาก็จะดีมากจริงเป็นคำตอบจริงๆนะคะ